อย่าลืมนะครับดูทุกครั้งทันทีที่ดูกดไลค์ก่อนเลยครับเพื่อให้คลิปของเรานี่กระจายตัวออกไปให้มากนี่คือข่าวสารความจริงที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นไม่ใช่วันนี้สิครับเมื่อวันซืนวันนี้มันวันที่29แล้วเมื่อวานวันที่28แต่ว่าในช่วงวันเกิดของรัชกาลที่10เนี่ยกิจกรรมไม่ได้มีอยู่วันที่28วันเดียวนะครับมีตั้งแต่วันที่25เพราะไปช่วงคาบเกี่ยวกับเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชาด้วยมีการทำบุญตักบาตรมีการถวายเทียนพรรษามีการเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วมรกตผมบอกกับท่านไว้ว่าวันเกิดของรัชกาลที่10จะตอบคำถามหลายๆคำถามที่มันปิดลับอยู่ผมก็บอกกับท่านว่ารอวันที่28 25ถึง28เนี่ยให้รอก่อนบางคนบอกว่ารัชกาลที่10สิ้นพระชนไปแล้วท่านถึงได้เงียบไปผมก็บอกว่ายังไม่สิ้นพระชนบางคนก็บอกว่าเดี้ยงติดเตียงแล้วเพราะว่าถ้าสิ้นพระชนอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับสมเด็จพระเทพท่านก็จะต้องแสดงบทบาทคุณนุ้ยราชินีก้อยซึ่งเป็นสนมเอกองค์พายืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับศรีรัตน์ก็มีลูกชายซึ่งขึ้นตำแหน่งเป็นพระองค์เจ้าแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งมีการไม่ใช่เลือกตั้งเลือกสรรที่จะมีประมุของค์ใหม่ขึ้นมาดังนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์แล้วไม่เป็นไม่ได้อันนี้ผมแก้ให้วังเลยนะครับเพราะว่ามีสถานีใต้ดินเยอะแยะแต่มีบางประเด็นซึ่งแก้ไม่ได้ครับเขาบอกอ้าวแล้วทำไมในหลวงรัชกาลที่10เงียบไปเลยอ่ะก้อยก็เงียบไปเลยนุ้ยก็เงียบไปเลยคนในวังเงียบหมดเลยจากวิกฤตที่ประชาชนเดือดร้อนล้มตายกันเราเห็นอย่างอุจาดเราเห็นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเลยเนี่ยทำไมคนในวังเงียบกริบล่ะอันนี้แหละครับผมชักตอบไม่ได้เหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าเป็นได้อย่างมากก็อาจจะป่วยติดเตียงไม่ไปไหนแต่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่ท่านระมัดระวังเพราะว่าป่วยมารอบหนึ่งแล้วป่วยโควิดมารอบหนึ่งแล้วดังนั้นตอนนี้เรามัดระวังจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มระบาดแล้วท่านเสด็จกลับประเทศไทยท่านไม่ปิดแมสเลยไม่ปิดหน้ากากเลยต้นปีก็ยังไม่ปิดประมาณเมษาที่มีข่าวว่าท่านป่วยหนักนั่นแหละแล้วก็หายตัวไปพักใหญ่จนกระทั่งลือว่าท่านสิ้นพระชนม์แล้วท่านก็พยายามออกมาแสดงตัวเอาพระมาเข้าไปในวังพยายามเอาพระมาพูดแทนอะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องที่ข่าวไม่เปิดอย่างตรงไปตรงมาจนกระทั่งวันนี้คนก็เชื่อว่าตัวที่เดินออกมาในทางโทรทัศน์เป็นตัวปลอมไปถึงขนาดนั้นจริงปลอมจริงไม่จริงนี่ผมไม่มีความเห็นอยู่แล้วเพราะผมไม่มีข้อมูลแต่ผมมองว่าที่ท่านไม่ออกมาและคนใกล้ชิดพระองค์ท่านไม่ออกมานั้นเพราะพระองค์ท่านระมัดระวังเรื่องโควิดอย่างหนักดังนั้นตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาที่ท่านเปิดตัวว่าไม่ได้เสียไม่ได้สิ้นพระชนม์เนี่ยนะมีการออกโชว์ตัวในทางสาธารณะในท้องพระโรงในการต้อนรับทูตในการถวายสารตาตั้งหรือว่าถวายลาอันเนี้ยท่านก็ออกผมก็เชื่อว่าเป็นพระองค์ท่านแต่มีคนบอกไม่ใช่ตัวเตี้ยไปหูผอมไปอ้วนไปเป็นตัวปลอม
ผมก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่าที่ท่านหายไปเพราะท่านระมัดระวังวันนี้ผมก็บอกว่าให้คอยจับตาดูก็แล้วกันว่าวันเข้าพรรษาอาสาฬหะและวันเกิดของท่านเนี่ยมันอยู่ใกล้กันดูซิว่าท่านจะแสดงตัวออกมาให้เห็นไหมปรากฏว่ามีข่าวลงบอกว่าท่านมาเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนแล้วก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์แต่ใน3วันตั้งแต่25 26 27 28 4วันเนี่ยนะครับกิจกรรมต่างๆท่านไม่ออกเลยครับมอบหมายหม่อมเจ้าจุลเจิมมอบหมายสายสกุลยุคคลที่เป็นราชองครักษ์ไปเจอไปถวายเทียนพรรษาที่นั่นที่นี่ไปทำบุญที่วัดบวรที่วัดพระเจตุพนท่านไม่ออกเลยท่านออกงานเดียวเท่านั้นคือไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะใครไปทำแทนไม่ได้ครับเป็นประเพณีเป็นวางกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าการเปลี่ยนเนี่ยถ้ากษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยนะครับต้องไปเองต้องเสด็จไปเองสมัยรัชกาลที่9ก็มีการมอบหมายให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือรอสิบเนี่ยไปแทนเพราะตอนนั้นสุขภาพท่านไม่ดีแล้วแต่ว่าประเด็นปัญหาคืออะไรประเด็นปัญหาคือการเปลี่ยนเครื่องทรงนี้หนังสือพิมพ์ลงคนก็บอกไม่ใช่เป็นตัวปลอมผมบอกปลอมยังไงกับเมื่อก่อนพระองค์ท่านไม่ได้ใส่แมสแล้ววันนี้เนี่ยภาพขององค์ท่านใส่แมสอยู่หลังพระแก้วมรกตจะเป็นตัวปลอมได้ยังไงเนี่ยครับปรากฏว่าผมก็เลยนั่งติดตามข่าวสำนักพระราชวังตั้งแต่25 26 27 28 4-5 วันนี้ผมนั่งดูข่าว2ทุ่มไม่ละเลยมันมีเรื่องน่าคิดครับทำให้ข้อสันนิษฐานที่บอกเป็นตัวปลอมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเกิดข้อสมมติฐานใหม่ขึ้นมานั่นก็คือพระองค์เสด็จไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วเป็นการส่วนพระองค์คำว่าเป็นการส่วนพระองค์คือไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้ฉันจะไปของฉันไปตอนเย็นๆไม่ให้ประชาชนไปเฝ้าแล้วจริงๆการเฝ้านั่นก็คือเกณฑ์ครับที่ผ่านมาเขาเกณฑ์กันทั้งนั้นแหละเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณอย่างเนี้ยเขาก็กินใส่เสื้อเหลืองไปนั่งเฝ้ากันตลอดทางเพื่อจะเคลื่อนไหวมวลชนภาพของการที่พระองค์ท่านมาสัมผัสกับประชาชนใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้ตามยุทธศาสตร์ที่คุณนุ้ยเป็นคนกำหนดตอนนับจากนี้ไปไม่เห็นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างน้อยที่สุดในช่วงระยะเวลาปี2ปีนี้คงไม่เห็นแล้วเพราะว่าโควิดมันไม่จบง่ายๆแล้วการระมัดระวังเรื่องโควิดนี่สูงมากแล้วปรากฏว่าอะไรคือหน้าข้อน่าสังเกตคือไม่มีภาพเคลื่อนไหวเลยครับแปลกมากข่าว2ทุ่มวันที่26พระองค์ท่านเสด็จวันที่25กลางคืนข่าว2ทุ่มออกไม่ทันเป็นวันที่26ปรากฏว่าวันที่26มีการรายงานข่าวว่าพระองค์ท่านเสด็จไปแต่ไม่มีรูปของท่านเลยครับจึงทำให้คนตั้งข้อสมมติฐานว่าสงสัยจะเป็นสตันแมนซะแล้วอันนี้ผมไม่เถียงสู้เขาไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมไม่รู้แล้วเพราะผมไม่มีข้อมูลแต่พวกที่เขาตั้งข้อสมมติฐานว่าพระองค์ท่านป่วยหรือสิ้นพระชนแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นจริงซะละมั้งเพราะมีสตันแมนไอ้อย่างนี้ละยากละผมไม่มีปัญญาจะไปเถียงแต่มีข้อมูลว่า
ไม่มีรูปปรากฏในทางโทรทัศน์ว่าท่านพระองค์ท่านเสด็จเลยครับมีแต่ภาพนิ่งลองดูนะครับใครที่ไม่ได้ตามข่าวสองทุ่มลองดูครับเป็นข่าวสองทุ่มวันที่วันจันทร์ที่26กรกฎาคมสวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นการส่วนพระองค์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยท่านเห็นนะครับว่าภาพเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆแปลกมากถ้าพระองค์ท่านเสด็จก็ไม่น่าจะมีปัญหาทำไมต้องเอาเฉพาะภาพเดียวหรือว่าพระองค์เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่พระองค์ท่านจะเดินกับพงกระเพกหรือว่าเป็นไม่ต้องการให้เห็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าอาจจะแข้งขาไม่ดีหรือไงไม่รู้แต่มีคนบอกว่าถ้าเป็นสตันแมนเนี่ยมันยากตรงที่ถ้าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันอาจจะจับได้ยิ่งถ้าเป็นนุ้ยสตันแมนด้วยก้อยสตันแมนด้วยอันนั้นยิ่งจับยากยิ่งจับง่ายใหญ่เอาละผมขอทิ้งไว้เท่านี้เองครับผมไม่รู้เพียงแต่ตั้งข้อสมมติฐานสังเกตไว้ว่าทำไมภาพข่าวสองทุ่มไม่มีภาพเคลื่อนไหวมีแต่ภาพนิ่งเท่านั้นและภาพนิ่งอันนี้ก็เป็นข่าวแจกไปที่หนังสือพิมพ์เป็นภาพเดียวกันหมดเลยเอานะครับท่านดูหนังสือพิมพ์นะครับในโอกาสวันพระราชสมภพจะเห็นว่ามีการอภัยโทษนี่ไทยรัฐนะครับเอามาให้ท่านดูฉบับเดียวใครที่ติดตามชมรายการสุในทีวีท่านจะรู้ข่าวล่วงหน้าเพราะเรามีการสายข่าวแล้วเราประเมินผมบอกกับท่านหลายครั้งแล้วว่าจตุพรออกมาเฉลิมพระชนม์พรรษาเนี่ยเขาอภัยโทษให้ได้ออกแน่จริงอย่างที่ผมว่าไหมได้จตุพรได้รับพระราชทานอภัยโทษเห็นไหมครับการอภัยโทษของจตุพรก็ดีใจด้วยครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่มีข้อสังเกตว่าการอภัยโทษครั้งนี้มีการอภัยโทษเฉพาะบุคคลเป็นงานรูทีนแต่ว่าจะพิเศษก็คือจตุพรนั่นแหละบุญทรงก็ลดโทษให้ลำตีภูมิสารผลลำตีช่วยก็ลดโทษให้หลายคนถูกลดโทษแต่แปลกไหมครับไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาบ้านเมืองเลยผมถึงบอกว่าวันนี้วิกฤตของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เจอจากวิกฤตของโควิดเท่านั้นแต่มันเป็นวิกฤตหลายหลายวิกฤตวิกฤตที่แตกประชาชนแตกแยกกันวันนี้วิกฤตเหล่านี้มันจึงกลายเป็นวิบัติไงผมบอกกับท่านแล้วว่าการแบ่งแยกและปกครองเนี่ยมันไม่ควรจะมาใช้กับกษัตริย์ไอ้ยุทธมันใช้เนี่ยเป็นประโยชน์ของมันทำให้ประชาชนแตกแยกพอแตกแยกแล้วมันก็ปกครองง่ายมันแบ่งเป็นเหลืองเป็นแดงแล้วมันก็ใช้กฎหมายสองมาตรฐานแต่ว่า
เมื่อมันมีอำนาจปกครองได้ลูกของมันไม่ได้มาเป็นนายกต่อนะน้องมันไม่ได้มาเป็นนายกต่อนะมันก็หมดแค่มันดังนั้นมันได้ประโยชน์ไปก็เท่านั้นได้ไปแล้วแล้วมันก็ออกจากวงการไปตายไปแต่คนที่อยู่ในอำนาจแล้วได้รับผลจากความแตกแยกนี้รุนแรงที่สุดคือกษัตริย์ครับเพราะเมื่อประชาชนแตกแยกกันแล้วเนี่ยแล้วอำนาจรัฐก็เข้าไปเทคไซด์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นจึงเกิดคำพูดที่ว่าแดงขังลืมแต่เหลืองลืมขังแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษแดงเต็มที่แต่เหลืองไม่ลงโทษนิดหน่อยยังไอเทพไอเทิบเห็นไหมความเจ็บช้ำน้ำใจในระบบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้เป็นผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างทั้งหมดซึ่งอายุมันไม่ได้อยู่จนอยู่ที่ครอบครัวมันไม่ได้มีอำนาจในโครงสร้างนี้ตลอดชีวิตมันหรอกครับแต่กษัตริย์สิมีอำนาจในโครงสร้างนี้ตลอดชีวิตจากตัวท่านก็มาถึงลูกของท่านหลานของท่านไม่รู้อ่ะก็สืบทอดกันไปดังนั้นปรากฏว่าผลจากการที่ท่านนิรโทษกรรมครั้งนี้จึงมองชัดเจนว่าท่านไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเลยความคิดที่จะให้บ้านเมืองนี้สงบร่มเย็นให้คนที่เกิดแตกแยกเป็นสองฝากนี้ให้เกิดปลองดองกันนี้อย่าหวังอะไรกับกษัตริย์เลยดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการอภัยโทษในโอกาสวันพระราชสมภพของพระองค์ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้หวังแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่หวังมากที่สุดก็คือวันที่ท่านขึ้นครองราชซึ่งเป็นพระราชประเพณีที่ควรจะอภัยโทษให้เกิดความสงบร่มเย็นทั้งแผ่นดินเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันซึ่งท่านก็ไม่ทำอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนภายในประเทศเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันปรองดองกันเพื่อให้เป็นฐานกำลังที่สำคัญของกษัตริย์นั้นไม่มีเมื่อไม่มีมันก็เจอปัญหาอย่างนี้ครับมันก็สู้กันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะคนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สู้กันไปดังนั้นเรื่องของคุณจตุพรนี่ผมก็บอกกับท่านไปแล้วนะครับก็ดูได้จากล่าสุดเมื่อคลิปที่ผมทำไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคมวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปที่พูดถึงจตุพรจะมีอภัยโทษให้เนี่ยนะครับตั้งแต่พิสูจน์กษัตริย์ทหารบริหารรัฐสมัยใหม่ได้ไหมวันนี้ก็เห็นชัดว่ากษัตริย์และอำนาจเผด็จการประยุทธ์นั้นไม่สามารถจะบริหารรัฐสมัยใหม่ได้นี่ขอวัคซีนได้กระสุนวังยุ่งยุดยิ่งขาดทุนไปดูนะครับคำพูดที่ผมพูดไว้ชัยชนะการชุมนุมกับการผุโสมของวังนี่คือคลิปที่แบ่งตัดตอนในวันพฤหัสที่22กรกฎาคมผมพูดไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะในเรื่องของจตุพรมีมากกว่าที่ผมคุยขณะนี้นะครับประเด็นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเรื่องราวของวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันเกิดในหลวงเนี่ยมีประเด็นที่เราจะมองเห็นได้ในหลายประเด็นครับเรื่องของรัชกาลที่10เราเห็นแล้ววันนี้ใช่เลยมีปัญหาแน่นอนแล้วล่ะคือท่านไม่เปิดเผยพระองค์เลยไม่มีใครเห็นพระองค์เลยนอกจากเห็นภาพหนึ่งภาพเท่านั้นเองแค่ไปเปลี่ยนเครื่องทรงจะได้เห็นท่านพระองค์ท่านพระราชดำเนินเดินทางขึ้นไปที่วัดพระแก้วกับคุณนุ้ยคุณก้อยก็ไม่เห็นเลยเห็นแต่รูปอย่างเดียวเก็บข้อสงสัยนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคำถาม
เดี๋ยวจะมีการคลี่คลายต่อไปอีกอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะตัดสินได้ทันทีทันใดว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนพระองค์ท่านนอนติดเตียงยังตัดสินไม่ได้หรอกครับแต่แน่ๆแล้วคือมีซัมติงแน่ๆมีซัมติงผิดปกติแน่ๆจึงไม่เปิดเผยภาพแต่อย่างว่านะครับท่านก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเราก็ต้องรู้ทิศทางของท่านทีนี้มาดูกิจกรรมสิครับกิจกรรมทั้งหลายทหารก็จะต้องเข้าไปถวายพระพรในวังผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องไปข้าราชการต้องถวายพระพรข้าราชการอาจจะไม่ได้เข้าเฝ้าชั้นในนะครับก็ได้แต่ถวายกับรูปภาพไปปรากฏว่าการถวายพระพรทั้งหมดเป็นการถวายพระพรกับพระบรมสาธิสลักษณ์เท่านั้นไม่มีใครได้เข้าไปพบเป็นส่วนตัวเลยครับดูนะครับประยุทธ์นำข้าราชการถวายพระพรอันนี้ธรรมดาครับก็ถวายที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นงานปกติเอานี่ก่อนผู้บัญชาการทหารบกก็ไปถวายพระพรเซ็นชื่อไม่กับรูปครับเท่านั้นเองมีกิจกรรมทัพบกทัพเรือทัพอากาศท่านดูนะครับเดี๋ยวภาพจะรันให้ท่านเห็นเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดปลัดกระทรวงกลาโหมล้วนแล้วแต่ถวายกับภาพรูปภาพของท่านทั้งนั้นไม่มีใครได้เข้าวังเลยน่าจะเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งคือไม่ใช้วิธีระวังเชื้อโควิดมากไม่ให้ใครเข้าไปเลยอันเนี้ยข้อสมมติฐานเนี่ยไม่ผิดละแต่จะถูก 100% หรือเปล่าไม่รู้นะครับจะถูกมากถึงขั้นวิทยุใต้ดินอื่นๆที่บอกท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วจึงไม่ปรากฏตัวหรือเปล่านี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งละแต่เฉพาะผมสันนิษฐานแค่นี้เนี่ยน่าจะไม่ผิดละแต่ยังไม่รู้อีกว่าจริงๆคืออะไรเดี๋ยวมีเหตุผลอื่นมาบอกอีกองคมนตรีไปทำหน้าที่แทนไปปล่อยนกปล่อยวัวปล่อยควายทั้งหลายเนี่ยนะผมว่าอาจจะเป็นภาพเก่าอันนี้ไม่แน่เอาละครับนี่ก็ผมให้ดูนะครับนี่ท่านพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์นะครับในหลวงโปรดเกล้าให้พลเอกสุยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้แทนพระองค์ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลถวายสังฆทาน7วัดวัดราชบพิตรวัดบวรวัดพระเชตุพนวัดราชประดิษฐ์ใช้ตัวแทนหมดเลยครับพระองค์ท่านไม่ไปเลยแล้วยังมีการออกข่าวซึ่งผมว่าปลอมแน่ๆคือคุณวาสนาออกข่าวในวันพระราชสมภพว่าในหลวงพระราชทานอาหารปรุงแก่คณะแพทย์ใหญ่วาสนานี่แกก็เป็นนักข่าวแปลกนะแกพร้อมจะโกหกให้กับอำนาจพิเศษได้เหมือนความจริงถ้าคุณไม่อยากโกหกก็เฉยๆซะก็แล้วกันนี่ดันลงรูปว่าในหลวงรัชกาลที่10ปรุงอาหารให้ไอ้ภาพนี้ผมจำได้ว่าเป็นรูปที่ปรุงคู่กับก้อยนานแล้วไม่เอาภาพอื่นมาลงด้วยนะเห็นไหมครับนี่คือนางวาสนาแต่เอาเถอะผมก็ยังติดตามข่าวเพราะผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเขียนข่าวหรือไปสัมภาษณ์ในทหารได้ก็จำเป็นต้องดูเฟซบุ๊กของหลายๆฝ่ายคุณวาสนาก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวอันหนึ่งที่มายืนยัน
คุณวาสนาพูดถึงตรงนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะต้องคุยกับท่านในส่วนนี้ในส่วนของวันที่28ที่ทำให้ความลับมันรั่วมาหลายเรื่องท่านดูเฟซบุ๊กของคุณวาสนาที่พูดถึงว่าประยุทธ์มันทำพิธีที่ทำเนียบแล้วก็เตรียมให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าตามหมายกำหนดการที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นถ้าท่านระวังโควิดเต็มที่ทำไมไปกำหนดนะอ้าวเห็นไหมครับคนอื่นไม่ให้เข้าเลยแต่มีกำหนดการให้ประยุทธ์นำคณะรัฐมนตรีไปเข้าเฝ้าถวายพระพรในวังกับพระองค์ท่านเลยมีกำหนดการไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแจ้งกลับมาบอกว่าให้งดเป็นยังไงครับไอ้ตรงให้งดนี่แหละครับทำให้เราวินิจฉัยได้เริ่มระแคะระคายมากขึ้นคือ1จะว่ากลัวจะว่ากลัวเชื้อโควิดเหมือนกับที่ไม่ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าไปมันก็ไม่ใช่ครับถ้ากลัวก็ต้องไม่มีโปรแกรมให้เลยสิไม่มีหมายกำหนดการให้เลยสิถูกไหมครับแล้วไม่มีหมายกำหนดการพอจะถึงเวลาปั๊บบอกยกเลิกคุณวาสนาเขาก็รายงานนะครับรายงานนี้บอกว่าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมปิดห้องคุยกันกับอนุทินจุลินวิษณุดอนสุพัฒพงศ์กว่าชั่วโมงเผยในหลวงโปรดให้เลื่อนเข้าเฝ้าถวายพระพรออกไปก่อนเอาละดูนะครับผมอ่านตามนี้ตัวมันเล็กท่านอาจจะอ่านไม่เห็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเมื่อเช้านี้พลเอกเช้าวันที่28นะครับเมื่อเช้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและนายสุพัฒน์พงษ์พันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงานได้ทำพิธีถวายพรถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลจริงๆไม่ได้มีเท่านี้ครับมีมากกว่านี้รัฐมนตรีคนอื่นด้วยจากนั้นประยุทธ์เชิญทั้งรองนายกเข้าไปนั่งคุยกันอีกกว่า1ชั่วโมงทั้งนี้ยังได้รับแจ้งว่าสำนักพระราชวังแจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าเฝ้าถวายพระพรในหลวงในเย็นวันนี้ออกไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิดผมบอกท่านนะครับไม่ใช่ครับนี่เป็นประเด็นปัญหาเพราะอะไรเพราะในระหว่างที่นำข้าราชการถวายพระพรแล้วแล้วเตรียมที่จะไปเข้าเฝ้านำคณะรัฐมนตรีไปเข้าเฝ้าเนี่ยก็ยังอยู่กันแถวนั้นก็มีการปิดห้องคุยกันแล้วข่าวมันรั่วมามีการพูดถึงสถานการณ์ว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เข้าเฝ้าประเด็นนี้ในครม.ก็รู้ว่านี่เป็นการปฏิเสธแล้วครับนี่เป็นข่าวที่เอามาชั่งน้ำหนักร่วมกันกับที่หม่อมเจ้าจุลเจิมออกมาวิจารณ์ประยุทธ์ที่ผมบอกว่าเขาเล่นปาหี่เล่นลิเกนั่นเรายังไม่รู้ว่าเล่นลิเกจริงแค่ไหนก็จะต้องดูอีก7วันที่ผมบอกกับท่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะครับ
วันนี้ต้องยอมรับว่าเสียงก่นด่าประยุทธ์ขับไล่ประยุทธ์ที่เป็นดารงดาราเยอะแยะปัดพี่น้องประชาชนทุกวงการทุกอาชีพแม้ว่าดาราเนี่ยมีความสำคัญตรงที่เป็นผู้นำความคิดของสังคมทางหนึ่งซึ่งปกติเขาไม่ค่อยได้พูดการเมืองแต่ว่าสถานการณ์มันเลวร้ายมากที่ผมเรียกว่ามันไม่ใช่วิกฤตแล้วมันเป็นวิบัติแล้วเนี่ยแสดงว่าที่พี่น้องประชาชนชุมนุมขับไล่ประยุทธ์คาม็อบทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเข้าไปถึงวังแล้วครับแล้ววังก็รับรู้ปัญหานี้แล้วผมข้อมูลของเราจึงน่ายังเชื่อว่าพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นในวันที่28เมื่อวานนี้เนี่ยหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังก็ให้ประยุทธ์นำคณะเข้าไปถวายพระพรข้างในในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดในด้านการบริหารดังนั้นถ้ากลัวโควิดก็ต้องกลัวกันตั้งแต่ต้นสิครับทำไมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยน่ากลัวไม่ใช่หรอกครับเขากลัวตั้งแต่ต้นแล้วถ้ากลัวโควิดนะฮะคือเขาก็ไม่ได้กลัว 100% หรอกระวังสูงนี่ใช่เลยดังนั้นการที่พระองค์ท่านปฏิเสธพอถึงเวลาแล้วปฏิเสธกระทันหันเลยยกเลิกการเข้าเฝ้าอายุก็ขั้นเนื้อขั้นตัวสิครับตรงเนี้ยครับในที่ประชุมกันที่ทำเนียบจากงานถวายพระพรเนี่ยอันมันเหมือนจะให้มันออกแล้วแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ออกจนกว่าในหลวงจะบอกมันออกโดยตรงมันถึงจะออกนี่เขาพูดกันมันพูดกับเขามันพูดกับคนในรัฐมนตรีอย่างนี้ตามแหล่งข่าวที่เขาบอกมานะครับข่าวมันรั่วออกมาอย่างนั้นสัญญาณอันนี้มองได้ทางเดียวเท่านั้นแหละครับว่าในวังเริ่มขยับแล้วครับที่จะให้ยุทธออกแต่ยังไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็สะท้อนมาที่อยุทธบอกว่าถ้าวังจะให้ออกก็ต้องให้ในหลวงบอกกับมันตรงๆจากการรายงานข่าวของคุณวาสนาเขาก็ไม่กล้าจะเขียนถึงขนาดนี้หรอกครับข่าวที่เราได้มาเป็นอย่างนั้นข่าวที่คุณวาสนาเขียนใน Facebook บอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์เชิญทั้ง6รองนายกเข้านั่งคุยกันต่อกว่า1ชั่วโมงยังมีการแจ้งนี่ครับทั้งนี้ยังได้รับแจ้งด้วยว่าสำนักพระราชวังแจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าเฝ้าถวายพระพรในหลวงในเย็นวันนี้ออกไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิดแต่นายกจะได้สิทธิ์เข้าเฝ้าคนเดียวครับนายกจะเข้าเฝ้าคนเดียวนี่แหละสำคัญแต่จะต้องไปตรวจก่อนนะตามสูตรเนี่ย SAWB ผมไม่รู้หลักเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเนี่ยคือต้องตรวจโควิดก่อนแล้วเข้าเฝ้าคนเดียวตรงนี้แหละครับที่เราวิเคราะห์กันไว้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ว่าวังกำลังจะใช้ทฤษฎีอย่างที่รัชกาลที่9เคยทำคือส่งสัญญาณผ่านตาเปรมให้เปรมไปกดดันให้ลาออกดังนั้นวังจึงส่งสัญญาณผ่านจุลเจิมแต่จุลเจิมไม่มีบารมีเท่าเปรมแต่เราพอจับความได้ว่าวันนี้รัชกาลที่10รู้สถานะแล้วว่าความเลวร้ายที่การบริหารจัดการของอยุธนี้กำลังกระทบไปถึงพระองค์ท่านแล้วจะบอกไม่สะดุ้งเลยก็ไม่ได้เพราะคนตายกันล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงจริงๆตามถนนอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวดังนั้นการที่ไม่ให้ทั้งครม.เข้าไปทั้งที่มีกำหนดหมายกำหนดการเดิมนั้นน่ะแสดงว่าเปลี่ยนแนวไม่ให้พวกนี้โหนบารมีไม่ต้องเข้าไปเอาอยุธไปคนเดียว
ไปคนเดียวอย่างน้อยที่สุดก็จะไปจัดการอะไรบางอย่างเพื่อมาให้ยุทธมันเสียหน้ามากเพราะว่าวิธีการของวังนั้นเขาจะไม่ทำกันกระโตกกระตากจนเกินไปก็รอดูนะครับว่าไอ้ยุทธจะทานทนอยู่ได้อีกกี่วันโดยเจตนาของวังอย่างที่รัชกาลที่9เคยทำคือบีบให้นายกลาออกไปเองเพื่อวังจะได้สบายแต่วันนี้ไอ้ยุทธอยู่เข้าเกณฑ์นี้แล้วครับเพียงแต่ว่าข้อมูลของการให้อายุธออกจะชัดเจนหรือเปล่าการที่ไปเข้าเฝ้าอยู่คนเดียวเนี่ยน่าสงสัยมากแล้วก็ดูข่าวต่อไปนะครับเพราะขณะนี้ยังไวเกินไปที่จะมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งการพูดสองคนนั้นมันยากครับที่เราจะรู้ข้อมูลเราต้องจับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอีกทีหนึ่งนะครับติดตามต่อไปนะครับมาดูในกิจกรรมวันที่28วันเกิดของรัชกาลที่10ในมุมเมื่อกี้ในมุมมองข้อมูลที่เราละแคะละคายเข้ามาคือกิจกรรมที่พระองค์ท่านแสดงออกนั้นคือปิดข่าวหมดเลยกับเหตุกับข่าวของรัฐบาลที่ทำให้เรารู้ละแคะละคายมากขึ้นว่าเสียงของประชาชนนั้นเริ่มกระทบไปถึงวังได้ยินแล้วการเคลื่อนไหวของเราวันที่1สิงหาเต็มที่ครับพี่น้องออกมาเกินให้เต็มที่เพื่อให้รัชกาลที่1ขอโทษรัชกาลที่10นี่มีการวัดใจกันละเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าการชุมนุมนี้ให้ยุทธออกเองเป็นไปไม่ได้ต้องวัดใจกดดันไปที่ในวังนะครับ